สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีโนบิด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อของการออกกำลังกายแล้วก็ทานกับการทานแพนเบสเนาะแล้วหลายคนก็ยังเป็นสายฟิตแอนด์เฟิร์มก็ยังไปออกกำลังกายอยู่บ่อยๆแต่ว่ายังทานแพนเบสอยู่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนไม่พอหรือว่าเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็กลัวไม่เพียงพอต่อร่างกายอยู่นี้มาให้โนบิแนะนำดีกว่าว่าต้องทานยังไงต้องกินแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับการใช้พลังงานของเราเนาะอย่าลืมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการสำหรับใครที่ทานแพนเบสอยู่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะว่าเราจะทานยังไงให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในช่วงการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์หน่อยโอเคระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบในตอนนี้ได้ได้เลยค่ะก็เรื่องของการกินแพนเบสนะคะถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าทานแพนเบสแล้วไม่รู้ว่าจะได้โปรตีนพอไหมสารอาหารอะไรขาดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสารอาหารที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจาะลึกในแต่ละตัวนะคะว่าควรทานอะไรยังไงเน้นที่แบบไหนคุณภาพแบบไหนดีนะคะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเรื่องของพาร์ทในการออกกำลังกายก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะค่ะก็เรื่องของการออกกำลังกายนะคะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงในระยะยาวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะการควบคุมน้ำหนักหรือว่าช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดพวกความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นพวกโรคเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงในอนาคตได้นะคะซึ่งการออกกำลังกายนะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบต่างๆกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแรงต้านอย่างการยกเวทหรือการวิ่งพื้นนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด flexibility นะคะการโยคะอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้กันค่ะส่วนอันถัดมาก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะก็คือการออกกำลังกายที่ต้องใช้เวลาแล้วก็หรือก็มีการหายใจค่อนข้างเข้าออกค่อนข้างมากค่ะอย่างการวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานทางไกลอย่างนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการบาลานซ์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็เป็นการฝึกการทรงตัวต่างๆก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างประเภทของการออกกำลังกายนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้พลังด้วยเนาะเพราะตัวกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันก็ด้านสารอาหารอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบปรับตามแต่ละการออกกำลังกายเนาะก็จากข้อมูลจากงานวิจัยนะคะก็จะเห็นได้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจรวมไปถึงโรคมะเร็งเต้านมนะคะก็มีการศึกษาแล้วว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงของเรื่องความจำเสื่อมโรคซึมเศร้านะคะสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยการเพิ่มกิจกรรมทางกายการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงการหกล้มได้ถึง 30% นะคะแล้วก็รวมไปถึงลดอาการการเจ็บหลังหรือว่าควบคุมไขมันในร่างกายได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยค่ะถ้าถือว่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือมีการออกกำลังกายในทุกวันจริงๆแล้วคือการออกกำลังกายค่อนข้างสำคัญมากก็คือสามารถเริ่มได้ทุกวัยเลยไม่จำเป็นว่าแบบอายุสูงอายุแล้วค่อยออกเนี่ยมันจะมีการออกกำลังกายแบบเบาๆเนาะขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยก็นับเป็นการออกกำลังกายก็อย่าลืมออกกำลังกายกันบ่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาที่เรื่องของการทานอาหารดีกว่าอย่างนี้ต้องทานแบบไหนยังไงดีคะค่ะก็การออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงไปส่วนหนึ่งแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายให้เราได้ผลมากขึ้นก็คือในส่วนของการควบคุมการทานอาหารนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวสารอาหารหลักอย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะว่าควรทานแบบรูปแบบไหนดีนะคะก็ขอเริ่มที่ตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายมีความต้องการแล้วก็มีความจำเป็นค่อนข้างมากสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายนะคะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เรามีแรงในการออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดว่าเราทานได้เพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้การออกกำลังกายเราไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหนื่อยหรือว่าหมดแรงได้ง่ายนะคะ
พวกนักกีฬาก็จะแบบขอเติมคาร์บก่อนเติมคาร์บก่อนไปออกกำลังกายไม่ลืมทานกันนะคะดังตัวอย่างแหล่งคาร์โบไฮเดรตนะคะก็อย่างอันนี้ก็จะมีทั้งขนมปังขาดขาวแล้วก็ขนมปังตัวที่เป็นโฮวีตนะคะตัวนี้ความแตกต่างของมันก็คือในเรื่องของพลังงานตัวทั้งสองก็คือจะเป็นแหล่งให้พลังงานเหมือนกันก็คือให้คาร์โบไฮเดรตแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวขนมปังโฮวีตเนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน B หรือว่าพวกใยอาหารตัวนี้นะคะตัววิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยเสริมซะเป็นเสริมวิตามินเข้าไปในร่างกายนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะแนะนำให้ทานในระหว่างวันแต่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับทานก่อนออกกำลังกายเนื่องจากจะทำให้ใยอาหารรบกวนการทำงานของทางเดินอาหารแล้วก็ไปรบกวนให้ท้องไส้ค่อนข้างปั่นปวดอะไรนี้ได้ค่ะอันนี้เขาก็มีเวลาที่เหมาะสมในการทานของเขาเนาะก็ถ้าเลือกได้ก็พยายามเลือกทานที่เป็นแบบโควิดจะดีกว่าแบบแบบขาวขัดสีเนาะก็จะเป็นประโยชน์ใช่เอามีคำถามคำถามเนี้ยหลายๆคนแบบที่ออกกำลังกายก็อยากมีหุ่นที่ดีเนาะก็เลยพยายามที่จะลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายหนักๆแล้วอะแล้วก็ตัดเมื่ออาหารทานให้น้อยลงเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องไหมคะค่ะก็จริงๆแล้วการออกกำลังกายแล้วก็มีอยากคนที่หวังผลในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดแคลอรี่การทานอาหารลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยก็คือปริมาณโปรตีนที่เราทานต่อวันนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าการถ้าเราทานโปรตีนไม่เพียงพออย่างค่ะอาจจะทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วก็เราอาจจะสูญเสียน้ำหนักที่สูญเสียไปเนี่ยอาจจะเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็คือการทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็คุมน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราจะลดโอกาสการสูญเสียพวกมวลกล้ามเนื้อที่มันจะจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนเขาจะชอบบางคนค่อนข้างเคร่งเครียดกับตัวเลขบนตาชั่งเนาะก็อยากให้สนใจที่ตัวของตัวร่างกายแล้วก็ตัวลักษณะอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวเลขบางทีมันอาจจะเป็นค่าของแบบค่าในค่าของกล้ามเนื้อที่ไม่ควรจะเสียไปอะไรเงี้ยก็ลองดูเป็นต้นส่วนของร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการทานโปรตีนให้เพียงพอเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญในการที่เราจะสามารถควบคุมตัวน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะหน้าที่ของโปรตีนเลยก็คือจะช่วยเราซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อในขณะที่เราออกกำลังกายเนื่องจากออกกำลังกายก็อาจจะมีการสูญเสียน้ำแร่ธาตุต่างๆไปหรือว่าการที่เราทานโปรตีนเข้าไปเนี่ยก็ช่วยทำใหเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะจึงมีความค่อนข้างจำเป็นค่ะการทานการเลือกทานโปรตีนก็คือควรเน้นเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะแล้วก็ทานโปรตีนให้ค่อนข้างหลากหลายสลับกันไปเนื่องจากถ้าสำหรับใครที่ทานแพนเบสนะคะตัวถั่วหรือว่าโปรตีนบางชนิดเนี่ยอาจจะขาดกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งร่างกายจะไม่สามารถสร้างเองได้นะคะการที่เราทานให้หลากหลายเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มให้เรามีโอกาสที่จะได้รับพวกกรดอะมิโนอื่นๆมาเติมเต็มได้ในมื้อนั้นค่ะก็คือพยายามทานให้หลากหลายมากขึ้นอย่างนี้พวกโปรตีนปัจจุบันนี้มันก็ยังมีโปรตีนแบบผงเนาะออกมาค่อนข้างเยอะในทานพวกนั้นเสริมตัวได้ก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าวันนึงเราทานโปรตีนไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราทานไม่พอการทานโปรตีนเสริมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับโปรตีนเยอะขึ้นค่ะก็สามารถทานได้กันอันนี้ก็คือดูปริมาณที่ร่างกายเองต้องการแล้วก็ที่ใช้ไปด้วยใช่แล้วทีนี้ก็อาจจะมีคนหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรทานโปรตีนวันละประมาณเท่าไหร่ดีนะคะอันนี้ก็มีสรุปมาให้สำหรับคนที่ออกกำลังกายนะคะก็การที่ออกกำลังกายเน้นกล้ามสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการยกเวทหรือว่าวิ่งพื้นเนี่ยค่ะก็จะแนะนำที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ส่วนการออกกำลังกายแบบคนทานอันนี้ก็คือการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กรัมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ออกกำลังกายทั่วไปเดินหรือว่าวิ่งหยอกเบาๆเนี่ยค่ะก็ขั้นต่ำเลยก็คือประมาณวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราน้ำหนักตัว50กิโลกรัมเนี่ยค่ะออกกำ
ำลังกายเบาธรรมดาก็คือประมาณก็เขาต้องการโปรตีนของเราก็จะอยู่ประมาณที่50กรัมหรือว่าใครอย่างอันนี้ตัวอย่างคือมีการปั่นจักรยานวันละประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะน้ำหนักตัว50กรัมอันนี้ก็เอาไป50ไปคูณประมาณ 1.2 ก็ได้หรือกลางๆก็คือ 1.5 ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ60ถึง80กรัมต่อวันค่ะอันนี้ก็คือให้ดูจริงๆก็ยึดจากตัวน้ำหนักตัวของเราเป็นหลักเนาะโปรตีนก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับน้ำหนักตัวเราถ้ายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะอย่างนี้ถ้าบอกว่าประมาณวันละ60กรัมเนาะอันนี้ให้ตัวยกตัวอย่างแบบปริมาณผักหรือถั่วดีส่วนแบบได้ค่ะอันนี้ก็จะมายกตัวอย่างในส่วนของที่เป็นแหล่งโปรตีนนะคะอันนี้ก็คือจะยังไม่รวมพวกผักหรือว่ารวมพวกข้าวแต่ว่าจะให้อธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าตัวโปรตีนทานยังไงดีนะคะอย่างอันนี้ก็คือ60กรัมมื้อเช้าทานเป็นตัวสลัดถั่วรวมก็จะมีเป็นถั่วลูกไก่ต้มประมาณ50กรัมหรือว่าถั่วเลนทิลต้ม50กรัมแล้วก็ทานกับตัวโปรตีนทดแทนจากเห็ดจากถั่วอีกสัก100กรัมเนี่ยค่ะก็มื้อเช้าก็จะได้ประมาณ20กรัมแล้วก็ตัวมื้อกลางวันเนี่ยค่ะก็มีทานเป็นยำเทมเป้ถั่วเหลืองครึ่งห่อเทมเป้ห่อหนึ่งก็จะประมาณ40กรัมค่ะทานครึ่งห่อแล้วก็จะได้ไปแล้วอีก20กรัมทีนี้มื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็ประมาณ40กว่ากรัมแล้วแสดงว่าเราเหลืออีกประมาณทานอีก20กรัมเราก็จะได้ครบต่อวันแล้วมื้อเย็นก็คืออาจจะทานเป็นลาบฟองเต้าหู้100กรัมแล้วก็เทมเป้แอร์ฟายสักครึ่งห่อนี้ก็จะได้เพิ่มอีกตั้ง30กรัมก็วันนึงก็จะได้60กรัมสำหรับใครที่ยังจะงงๆว่าอยากทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยมีปริมาณโปรตีนเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถทักไลน์มาขอตารางตัวปริมาณโปรตีนในกับแอดมินได้ทีนึงค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากคือดังนั้นเทมเป้1แพ็คอะค่ะสามารถทานได้ใน1วันเลยเนาะแต่ว่าก็แบ่งเป็นมื้อเป็นมื้อเช้าเที่ยงบ่ายก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าไปทำเป็นแบบของวางก็ได้ถ้าใครแบบไม่อยากเป็นมื้อหนักอันนี้ขอแบบแทรกขายของให้นิดนึงก็คือทางร้านก็จะมีเป็นแบบเทมเป้กล่องเหมือนกันก็คือทำจากตัวเทมเป้ที่เอาไปสไลด์บางๆเนี่ยค่ะเป็นแบบเกลือโปรตีนระหว่างวันได้เป็นของทางร้านเนาะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้ทานเสริมได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือการทานแหล่งที่เป็นแหล่งบันเชนอะมิโนแอซิดซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในโปรตีนจากตัวถั่วบางประเภทนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีบทบาทในการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะคะก็ช่วยกระตุ้นในการสร้างกล้ามเนื้อได้สูงกว่าถ้าเกิดว่าใครทานแหล่งอาหารที่มีพวกบันเชนอะมิโนแอซิดเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้การประสิทธิภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อดีขึ้นค่ะก็จริงๆก็จะมีในพวกถั่วเหลืองหรือว่าพวกถั่วเปลือกแข็งบางชนิดเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของไขมันค่ะไขมันก็จะเป็นตัวสารอาหารที่ค่อนข้างย่อยได้ช้าจึงจะต้องระวังในช่วงของการออกกำลังกายนะคะก็คืออาจจะไม่แนะนำให้ไม่ทานเยอะจนเกินไปว่าจะทำให้ร่างกายย่อยแล้วก็ดูดซึมช้าทําให้ท้องอืดได้ระหว่างการวิ่งหรือไปขี่จักรยานแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็แนะนําทานเป็นฟู้ดแฟตหรือว่าไขมันตัวดีนะคะอย่างอะโวคาโดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าน้ํามันลําข้าวค่ะอันนี้ก็สามารถเติมไปในมื้ออาหารอย่างทานสลัดหรือว่าทานเป็นตัวอะโวคาโดโทสต์อย่างเงี้ยค่ะเสริมได้หลายคนได้ยินคําว่าไขมันก็คือจะเริ่มกลัวเริ่มตลกเนาะว่าแบบเฮ้ยเป็นไขมันแต่ก็คือมันยังมีไขมันทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายก็คือพยายามเลือกที่เป็นตัวดีจากคือเนาะอย่างที่เราเรียกว่าจะเป็นพวกอะโวคาโดหรือว่าเป็นพวกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะพยายามเลือกทานให้มากขึ้นก็สรุปสุดท้ายแล้วก็คือใน1มื้อเนี่ยก็นอกจากโปรตีนแล้วที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือจะมีพวกผักหรือว่าตัวผลไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถทานเสริมในมื้ออาหารได้ก็คือจริงก็จะแนะนำให้มีผักในนี้ด้วยค่ะก็จะได้พวกตัววิตามินต่างๆแล้วก็พวกไฟเบอร์ค่ะแล้วก็รวมถึงผลไม้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับคนที่ออกกำลังกายกันเช่นกล้วยหรือว่าแอปเปิ้ลเนี้ยค่ะก็สามารถทานได้ในช่วงมื้อว่างอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันค่ะทานให้หลากหลายแล้วก็อย่าลืมน้ำเนาะน้ำเป็นแบบเรื่องสำคัญเลย
ก็การออกกำลังกายเมื่อไรที่เราออกกำลังกายเราจะมีการสูญเสียแร่ธาตุทางพวกเหงื่อเนี่ยค่ะการที่เราดื่มน้ำเข้าไปชดเชยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราไม่ขาดพวกน้ำได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของ product ของทางร้านเนาะก็จะเป็นตัว plant meat ก็คือเป็นคล้ายๆขอเทียบเป็นเหมือนกับหมูยอเนาะไว้ทานเล่นได้ก็จะเป็นแบบแผ่นกลมๆเนี้ยค่ะอันนี้จะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะหลายๆคนชอบซื้อไปทานอันนี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างก็อันนี้มันจะเป็นการรวมระหว่างเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดแครงแล้วก็ตุนถั่วขาวถั่วต่างๆซึ่งถั่วแต่ละตัวที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าตัวกรดอะมิโนจำเป็นบางอย่างอาจจะขาดหายไปซึ่งอันนี้ก็เราก็จะนำถั่วหลากหลายชนิดนะคะมาอัดรวมกันในเป็นก้อนเดียวก็คือทานแล้วก็จะได้พวกกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนค่ะแล้วก็เสริมโปรตีนได้ค่ะก็จะสามารถเอาไปใส่ในสลัดหรือว่าอบแอร์ฟรายแล้วก็เอามาดิบทานกับพวกน้ำจิ้มอะไรนี้ได้อันนี้ก็คือแบบดึงไปดึงเขาเรียกนะดึงข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกันไว้ใน1ชิ้นและดังนั้นก็คือจะทำให้ได้กรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนก็ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามาสั่งได้นะคะตอนนี้ก็มีจำหน่ายให้อยู่ตลอดเลยค่ะได้ค่ะโอเคพอดีมีคำถามจากลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูก่อนสวัสดีค่ะอายุ16แล้วอันนี้จากคุณอีฟบีเนาะอายุ46แล้วควรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนคะเพราะบางท่านออกกำลังกายมากไปร่างกายก็จะโทรมเร็วใช่ค่ะการออกกำลังกายก็คือควรมีลิมิตของมันอะไรที่มากเกินไปมันก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายได้ค่ะตามที่แนะนำนะคะก็คือจะแนะนำให้ออกกำลังกายวันละประมาณ 20-30 นาทีค่ะก็อาจจะเป็นการคาร์ดิโอสลับกับการยกเล่นเวทอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะคือจะแนะนำให้ออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆสลับกันไปในแต่ละวันจะดีกว่าค่ะก็ประมาณวันละ20นาทีก็ได้ค่ะอย่างวันจันทร์ก็คือเสริมออกกำลังกายเป็นวิ่งหรือว่าเดินรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแล้วก็วันต่อมาจะเป็นการยกน้ำหนักเล็กๆเนี่ยค่ะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสลับกันไปได้ค่ะก็คือออกหลายๆแบบเนาะบางวันก็อาจจะแบบยืดเหยียดซะหน่อยจะแบบไปโยคะไปยกเวทสลับกันไปให้ร่างกายหักโหมด้วยแล้วก็พยายามมีวันพักผ่อนของร่างกายด้วยเหมือนกันด้วยเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็มีคุณปวีณาค่ะสวัสดีค่ะขอถามระหว่างที่เราอบเทมเป้เอาเทมเป้ไปทอดจะทำให้โปรไบโอติกหายไปใช่ไหมคะจะเหลือแต่โปรตีนเข้าไปถูกไหมค่ะก็การที่เรามีนำเทมเป้ไปผ่านความร้อนนะคะก็จะมีผลทำให้ตัวโปรไบโอติกเนี่ยสูญเสียหายไปได้บ้างค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณลูกค้าว่าเลยค่ะก็คือก็จะเหลือเป็นโปรตีนก็ยังให้สารอาหารอื่นๆคือโปรตีนกับใยอาหารอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำถ้าอยากได้หวังผลในเรื่องของการทานโปรไบโอติกจริงเนี่ยก็คือจะแนะนำทานเป็นสดก็จะดีที่สุดก็จะได้รับไปเลยจริงๆแบบสดก็ทำได้ค่อนข้างหลายเมนูเลยจะเอาไปทำเป็นแบบลาบหรือว่าเป็นยำแล้วก็ลาบน้ำยำเลยนะคะก็พยายามปรับการปรุงเนาะไม่หวานเกินเค็มเกินเปรี้ยวเกินก็ระวังได้ก็จะทำในทานง่ายๆหรือจะเอาไปเป็นแบบทำเมนูอะไรเนี่ยเป็นปั่นสลัดก็ปั่นก็ได้ค่ะปั่นเป็นสมูทตี้หลายๆคนก็ลองเอาไปทำดูนะคะอันนี้ออมมีคนมาทักทายเป็นเลยสวัสดีทุกคนนะคะก็ทางร้านก็ยังมีโปรดักต์ของแห้งแล้วเป็นโปรดักต์จากเทมเป้ค่ะค่อนข้างเยอะเลยที่ให้โปรตีนเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ไปเลยถ้าใครสนใจก็คือทักไลน์เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็แอดไลน์ได้ที่แอดไซTONKLARFACAI ค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวทางแอดมินแล้วก็ทางทีมจะช่วยดูแลให้นะคะได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันก็เดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปหรือว่าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรในช่วงค่อนข้างใกล้เทศกาลเจแล้วด้วยอันนี้ก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบขยายเรื่องให้ฟังกันจะได้ให้ความรู้กันด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณโนดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะส่งของอันนี้ใช่ไหม